คู่เอกของรายการศึกเกียรติเพชรอังคารที่17พฤษภาคม2559ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรมาดูลมหวนสิทธิ์ลมหนาวครับนักชกจากศรีสะเกษนะครับแต่ว่ามาย้ายสมโนครัวมาอยู่ที่ระยองนะครับเจอกับพลังชัยปอพินภัทรจากสตึกบุรีรัมย์ครับกรรมการขวัญรัตนรังสีครับยศพันโทครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีลมหวนต่อ19ครับมวยคู่นี้มีเจอกันมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งล่าสุดที่เจอกันมาในทางด้านของลมหวนครับเอาชนะมาอย่างสนุกนะครับที่อตก.ครับที่เวทีคมชัดลึกครับพลังชัยนี่เป็นแชมป์มวยรอบมาจากอตก.แหละครับลมหวนก็โด่งดังมาจากมวยรอบปูนเสืออาวุธออกสวยงามครับมวยคู่นี้126ปอนด์นะครับกินช่าง130ครับเจอแข้งซ้ายแล้วเกี่ยวแล้ววางแข้งซ้ายตามโอ้โหนี่ว่าจะออกแข้งครับต่อยหมัดครับพลังชัยเป็นมวยที่จุกจิกชกยากครับแล้วก็ยืนกันระยะแบบนี้ครับยังไงก็ไม่มีหลุดครับระยะประชิดเลยครับโอ้โหประสานแข้งครับแต่ว่าหลักของลมหวนดีกว่าครับทรงมวยไม่เสียยก3ปล่อยตัวมาใน21นะครับลมหวนต่อครับแข้งขวาครับก็ต้องบอกว่าเฉือนกันเข้าป้ายทุกครั้งนะครับที่เจอกันครับแม่ฮุกซ้ายแต่ว่าเจอแข้งซ้ายของลมหวนครับพลังชัยโอ้ยดึงหลบนิดเดียวครับแล้วก็ใช้เหลี่ยมดอกนี้สวยครับลมหวนครับแข้งขวาครับพลังชัยอายุไม่เยอะนะครับลมหวนนี่ยังไม่ถึง20นะครับพลังชัยนี่22ฮุกซ้ายระหว่างแข้งขวาครับแข้งขวาไปครับพลังชัยถีบซ้ายไปเพิ่งจะจบม.6เองครับลมหวนสิทธิ์ลมหนาวนะแข้งขวาหลุดครับเจอกับปั้นขวาครับแทงเข่าขวาครับลมหวนตีซ้ายตีขวาโต กรรมการแยกแล้วก็สับมือครับพลังชัยฮุกมาพยายามจะฮุกสะอมดยกที่3ครับจังหวะมันขาดๆเกินๆอยู่ครับจังหวะของพลังชัยปอพินภัทรลูกศิษย์ของเสียปุ๊พินภัทรครับบทล็อกก็สาดเงินสู้กันสนุกครับยก4ปล่อยตัวมาครับโอ้โหลมหวนต่อ5-1ครับดูครับโอ้โหฮุกซ้ายไม่โดนเจอหมัด1-2แล้วแข้งขวาตามครับลำบากแล้วครับตอนนี้พลังชัยดูเหมือนจังหวะเป็นรองนะครับแต่มวยคู่นี้นี่โอ้โหคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเรียนไปครับว่าเส้นยาแดงผ่า8ทุกครั้งครับเรียกว่าต้องตัดสินกันด้วยภาพถ่ายครับถ้าเกิดเป็นวิ่งนะครับนั่นหมายถึงว่าคู่ที่ดูดีมากฮุกซ้ายวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับพลังชัยเจอหมัด1-2แล้วแข้งซ้ายของลมหวนครับพลังชัยแข้งขวามาครับเจอรอบวกหมัดขวาอยู่แล้วครับโอ้เสียงเชียร์จะเบาลงไปครับเสียงเชียร์ของพลังชัยแต่ก็อย่างว่านะครับมวยครึ่งต้นยก4ตั้งแขนไว้ตั้งแขนตั้งขาอ้าวแข้งซ้ายตามครับฮุกซ้ายครับพลังลมหวนแทงเข่าขวาครับลมหวนครับตีขวาไปครับพลังชัยโต้ด้วยซ้ายดึงมาหักพวงมาลัยทำได้ดีครับทำได้ดีแข้งขวาโอ้โหขึ้นก้านคอครับพยายามจะดันให้ล้มไม่ล้มดักแทงเข่าขวาสวยเจอกับปั้นขวาของลมหวนครับพลังชัยลุยหนักแล้วกันครับแข้งขวาเจอเข่าขวาเลื้อยลัดฟัดฟัดก็ไม่ใช่มวยเข่าโดยอาชีพเหมือนกันครับอ้าวเด้งตีครับแต่ว่านักมวยต้องทำได้ทุกอย่างครับออกได้ทุกลูกคีบคีบแล้วเสียบซ้ายแล้วคาแข้งขวาโอ้โหแข้งซ้ายของพลังชัยตีเข่าซ้ายครับเจอเข่าขวาโต้ครับตีขวาครับพลังชัยครับลมหวนตีขวาพลังชัยไปขวาครับโอ้แข้งขวาแข้งซ้ายครับเอ้าแข้งซ้ายครับโอ้โห3-4แข้งครับลมหวนอ้าวโหยอะไรกันครับแข้งซ้ายลมหวนไม่โต้ครับไม่โต้มียุบนะครับดันล้มครับเอ้าแต่ว่าพลังชัยไปอยู่ข้างล่างครับโอ้แต่ว่าเสียรูปเสียทรงเยอะครับแข้งขวาของพลังชัยลมหวนเตะไม่โดนครับเจอเข่าซ้ายครับแข้งขวาครับเจอแข้งขวาโต้กดแขนระหว่างแข้งขวาครับ
โอ้กระโดดเตะเลยครับพลังชัยครับตีเข่าขวาครับได้ทีขยมเลยครับนี่ครับมีวินาทีทองครับนักมวยต้องไม่พลาดวินาทีทองแบบนี้ครับต้องมีลูกโชว์ลูกฉายครับแข้งขวาครับดูครับตีเข่าซ้ายครับโอ้เป็นไปได้ครับมวยไทยครับมวยไทยเป็นไปได้ทุกอย่างเลยครับแข้งขวาครับโอ้โหเตะมันแข้งเลยครับนี่ครับดูอาการนักมวยก็พอจะทราบครับคนหนึ่งเดินซึมเข้ามุมครับจากเป็นต่อ 5-1 ตอนต้นยกคนหนึ่งเดินคอตกครับแล้วก็กระโดดวิดไว้กระตู้มุ้ยอีกคนยกสุดท้ายครับ 6-1 ครับพลิกมาต่อครับพลังชัยครับโอ้นี่ถ้าเกิดเรียกว่าจัดระเบียบของตัวเองนะครับสบายสบายอาทีขวาครับพลังทางด้านของลมหวนครับพลังชัยแข้งขวาตีเข่าซ้ายครับลมหวนพยายามจะงัดให้ล้มไม่ล้มครับอาจจะตัวแปรอาจจะอยู่ที่น้ำหนักด้วยนะครับลมหัวนี่โอ้โห126ปอนี่เด็กบอกว่าชักจะไม่ไหวแล้วครับเด็กโตวันโตคืนครับเอาประสานแข้งครับโอ้โหยกขานี้ออกอาวุธกันเร็วครับฟันศอกขวาครับพลังชัยหมัด1 2ของลมหัวครับคือนักมวยยก5บางคู่นี่เหมือนภาพสโลโมชั่นครับแต่นี่ครับดูครับโอ้โหเหมือนแบบเหมือนเร่งภาพให้มันเร็วขึ้นครับพยายามจะฮึดขึ้นมานะครับโอ้เจอแข้งขวาของพลังชัยครับโต้ด้วยขวาครับลมหวนแต่ว่าจังหวะสาดแข้งโต้นี่ดูแกว่งครับพลังชัยมั่นใจครับโอ้โหดูครับแข้งขวาราคาเนี่ยครับถึงได้บอกว่าแกจุกจิกชกยากพอบทชนะแล้วก็เหมือนซื่อแปรเลยครับซ้ายไม่ถึงแล้วครับดูครับเด้งเด้งเด้งแล้วก็วางแข้งล่ะครับแข้งขวาคืนครับพลมหวนต้องต่อยหมัดดูเหมือนจะหมดครับทางด้านของลมหวนครับหายใจทางปากแล้วครับแข้งขวาครับพลังชัยก็โต้คืนด้วยขวาครับขวาแล้วก็คาซะด้วยแต่ไปชกกันสนุกครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นคู่มวยคุณภาพครับดูครับเหมือนจะเตะไม่เตะพวกมาแทงเข่าซะโอ้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะสนุกสนานตื่นเต้นทุกครั้งครับหมดยกสุดท้ายครับดูครับน้องก็กราบพี่ครับมันเป็นเรื่องของเกมครับแม่ก็สายหน้าเลยครับลมหวนจะติ๊กครับกรรมการขวัญรัตนรังสีครับรวบรวมคะแนนครับบุญภาปรากฏผลสินชัยรัศมีเฟื่องวิสุทธิ์ยิ่งอุปกรณ์ครับยิ่งอุปการนะครับชูมือไปที่พลังชัยปอพินภัทรครับชนะไป49ต่อ48ทั้ง3เสียงล้างตาได้สำเร็จแล้วก็พลิกอร่อยเหลือเกินครับไฟนี้ของพลังชัยปอพินภัทรก็สะใจท่านรองครับแต่ว่าตรอมใจของคนต่อ